เอาเลยก็คือเรื่องของการปลูกฝังจิตวิญญาณแล้วก็ชาตินิยมของคนของเขาว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยคนหนึ่งในจอนี้ก็คือท่านแวร์ดาโอแวร์เดระผู้จัดการโรงเรียนจงรักสัตว์วิทยาค่ะเรียนเชิญค่ะبسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته สวัสดียันบ่ายนะท่านผอ.วรพัฒน์และก็อาจารย์วรลักษณ์และก็เพื่อนผู้บริหารตลอดจนเพื่อนครูนะที่อยู่ในซูมและก็ผ่าน Facebook Live นะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่นะฉะนั้นในการปกครองประเทศใหญ่มันก็ไม่ใช่ง่ายในการขับเคลื่อนนะประเทศที่ใหญ่จะไปเป็นทิศทางเดียวกันและมีความเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะอารยธรรมประเทศจีนเนี่ยเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่อาจารย์สกีได้กล่าวมาประมาณ5,000 ปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะโดยเฉพาะประเทศจากกลุ่มอาหรับจนจะมีคำกล่าวที่ว่าอัตลบุลอิลมาวะลาฟิซีนจงแสวงหาความรู้ถึงแม้จะไกลถึงประเทศจีนนี้บ่งบอกถึงว่าประเทศจีนมีอะไรที่น่าสนใจจีนเขาทำยังไงเขาประเทศเขาใหญ่แต่เขาทำยังไงให้เขาเป็นหนึ่งนะเขาพยายามปลูกฝังประเทศของเขานะด้วยความรักผ่านการศึกษานะผ่านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามค่านิยมที่พึงประสงค์ที่สำคัญแล้วเนี่ยความรักชาติความกตัญญูนะต่อครอบครัวต่อชาติจะเห็นได้ว่าเวลาดูหนังจีนเนี่ยความกตัญญูความสัจจะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาก็พยายามปลูกฝังนะวางรากฐานการศึกษาของเขานะโดยที่เขาเนี่ยพยายามปลูกฝังหนึ่งความรักชาติรู้รักเง่าของตัวเองรักบ้านเกิดนะสิ่งนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าจีนเนี่ยเขาปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าทุกโรงเรียนนะที่เราไปเนี่ยเราจะเห็นทุกโรงเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับลูกหลานเพื่อเป็นสถานที่ที่ลูกหลานก็จะได้ไปเรียนรู้กันแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะมันจะเป็นเพราะว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะของโรงเรียนในจีนเนี่ยเขาพยายามจะมีพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะดูแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีสิ่งเรียนรู้มากมายนะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากการที่เราไปเนี่ยจะเห็นนักเรียนเล็กๆนะไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็มันจะเป็นผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะไปเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อจะได้อะไรได้เห็นความยิ่งใหญ่ของที่ผ่านมาละแล้วก็เพื่อจะเป็นการปลูกสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะจีนเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆผสมผสานกับความเจริญสมัยใหม่นะเขาอะไรเขาปลูกฝังไม่ใช่โดยการเล่าอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์เอาหนังมาเปิดให้ดูไม่ใช่เขามีเวทีให้เด็กๆให้ลูกๆเห็นในภาพว่าเด็กนี่ระดับไม่อนุบาลสองหรือว่าอนุบาลสามขึ้นเวทีจับไมค์จอใหญ่มากทุกคนก็จะได้รับฟังน้องๆที่เป็นแกนนำเนี่ยจะได้เล่าถึงความยิ่งใหญ่บุคคลสำคัญของรุ่นเก่าๆในภาพนี้เราจะได้เห็นเป็นนักกีฬาโอลิมปิกของชาติจีนนะฉะนั้นเขาฝังวิญญาณนะความสำเร็จของรุ่นพี่ขณะเดียวกันก็เป็นการฝังแนวคิดนะฝังอะไรนะความการเรียนรู้นะให้กับลูกๆตัวเล็กๆนะสักวันหนึ่งฉันก็จะต้องทำสิ่งนี้ได้นะเป็นเนี่ยเป็นวิธีการปลูกฝังจิตวิญญาณในการรักชาตินะเป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะเพราะว่านักเรียนก็จะได้เข้าใจจะได้รับรู้นะแล้วก็จะได้ถ่ายทอดจะได้แบ่งปันกันกับลูกๆและกลับไปแน่นอนที่สุดก็จะได้อธิบายให้กับพ่อแม่ต่อ
นะนี่เป็นวิธีการหนึ่งให้เวทีกับเด็กเป็นเซฟที่โซนนักเรียนเนี่ยจะได้พูดอะไรก็ได้นักเรียนก็จะได้กล้าแสดงออกในการเป็นการสร้างภาวะผู้นำนะในการภาวะผู้นำและก็การกล้าแสดงออกและก็การรับรู้ให้กับนักเรียนด้วยที่สําคัญแล้วเนี่ยนะเขาพยายามเอาอัตลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศจีนน่ะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคุณค่านะที่มีเกียรติและเห็นได้ว่าแต่ละมันจะเป็นการปลูกฝังของเขาเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็ต้องเอาจุดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือว่าอะไรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเขามาเล่นกันเขามาทําการเพื่อลูกๆเขาก็จะได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็จะได้มีความภาคภูมิใจนะกับวัฒนธรรมที่เขามีโดยเฉพาะนะรากไม้ตะกี้เนี่ยนี่เนี่ยเป็นการทําอักษรจีนนะโดยเอารากไม้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ขณะเดียวกันนะเป็นการสร้างความรู้สึกรักชาติรู้สึกรักตัวตนของประเทศจีนของเขานะนี่เช่นเดียวกันภาพเช่นเดียวกันนะอักษรจีนนะแล้วก็เช่นเดียวกันเกี่ยวกับปั้นดินเหนียวต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นเวทีนักเรียนจะได้มาแสดงจะได้มาเล่นเป็นการสร้างความรักชาติภายในตัวนะซึ่งมันเขาไม่ได้เน้นถึงความสวยงามไม่ได้เน้นความอะไรนะแต่เขาเน้นถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการที่จะนะที่สําคัญเขาชูมากวัฒนธรรมของประเทศจีนการชงชานะอาจารย์พัดกว่าจะดื่มชาได้เนี่ยต้องใช้เวลากี่นาทีฮะเพราะว่าต้องมีการล้างจานล้างแก้วล้างถ้วยล้างอะไรก่อนล้างแล้วล้างอีกพิธีพิถันนะดูคนเนี่ยที่ใกล้อาจารย์ดุลยรัตน์ป่านเนี่ยดูหนูนักศึกษาคนนี้เนี่ยวิธีการชงชาต้องนั่งแข็งนะแล้วก็ลีลาในการอะไรนี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมของจีนซึ่งเขามีความภาคภูมิใจแล้วก็ทุกโรงอ่ะแล้วก็นักเรียนหลายคนอ่ะก็สามารถทําได้นะเขารับแขกบ้านและแขกเมืองด้วยวัฒนธรรมอันมีค่าของเขานะเนี่ยเราไปอีกที่หนึ่งก็เช่นเดียวกันนะเขามีความภาคภูมิใจในการจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มชานะน้ำร้อนใส่ก็จบแต่นี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเป็นประเพณีวัฒนธรรมสร้างเด็กให้เกิดความรักชาตินะให้เกิดความรักชาติภายในตัวนะนี่นะอะไรที่เป็นอะไรจีนๆเนี่ยเราเห็นไปหมดเลยนะอาจารย์พงศ์อมรพัฒน์เนี่ยเสียสละมากเลยเดี๋ยวนะร่วมเป็นตัวแทนของทีมในการเข้าเดินนะฮะเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมของเขาเขาก็พยายามดนตรีก็เช่นเดียวกันนะไอ้นี่โรงเรียนที่เราไปเขามีความภาคภูมิใจอะไรที่เขาผลิตเองนะเขาพยายามฝังนักเรียนของเขานะโดยการอะไรเป็นตัวตนของเขาซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจขณะเดียวกันที่ผมไปกล่าวตะกี้เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเก่าของเขาผสมผสานกับความเจริญสมัยใหม่นะเขาตั้งเป้าว่าเขาต้องสู่ระดับโลกได้เขาต้องเป้าเขาสร้างจิตวิญญาณของเขาว่านะประเทศจีนต้องเป็นระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเนี่ยนักเรียนที่ได้ระดับหนึ่งของชาติแล้วก็ได้สู่โอลิมปิกอะไรด้วยนะเราเห็นได้ว่าเขาทุ่มในทุกๆอย่างนะไอ้นี่นะไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันนะไอ้พวกยานอวกาศอะไรคือรัฐบาลเขาทุ่มมากนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นการปลุกจิตวิญญาณนะให้เกิดชาตินิยมและก็ให้เกิดมีความภาคภูมิใจในตัวเองฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ของเขาจะมีชีวิตชีวานะประเพณีวัฒนธรรมของเขาอัตลักษณ์ตัวตนของเขาเนี่ยเขาจะหยิบยกมานะฉะนั้นที่สําคัญแล้วเนี่ยเขาพยายามฝังนะทั้งครูทั้งนักเรียนนะให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนเขาบอกครูว่าห้องเปลี่ยนห้องเรียนแต่เปลี่ยนห้องสอนเป็นห้องเรียนแล้วทำยังไงก็ได้นักเรียนอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขเขาฝังนะจิตวิญญาณของเขานะด้วยการเป็นห้องเรียนที่มีความสุขฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะทําให้โรงเรียนของเราในบ้านโดยเฉพาะนะในบ้านเราที่มีวัฒนธรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเราต้องพยายามอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของเราก็พยายามชูขึ้นมาให้พยายามให้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาที่เห็นชัดจีนภาษาถามว่าวิชาอะไรชอบมากที่สุดวิชาจีนวิชาภาษาจีนนะจะเป็นบ้านเราก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นโรบอทอะไรนะแต่เขาไม่ทุกโรงที่เราไปเราถามกันแล้วเนี่ยเขาจะมีความรักชาติโดยเฉพาะภาษาของเขาฉะนั้นณวันนี้เราจะให้ลูกเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็จงปลูกอย่างนั้นอย่างที่คำกล่าวอาหรับที่ว่าไม่ยะซรอยะสุดใครปลูกอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นครับเวลาก็พอสมควรนั้นผมเบื้องต้น
ก็อันนี้จบเพียงแค่นี้แล้วก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมครับค่ะค่ะขขออบบคุณท่านมาดูนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตอแชะไรร์ครนัิบดนึงนะคะโอเคค่ะขอจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะแชร์นิดนึงมีปัญหาการแชร์นิดไม่เป็นไรค่ะขอ stop sharing ก่อนนะคะก็หลังจากที่ได้ฟังนะคะคือหมูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหมูไม่ได้ไปยังเสียดายว่ารอบหน้าขอไปได้ไหมนะคะแต่ว่าพอฟังเทคนิควิธีการที่จะทำให้คนรักชาติจากทางท่านผอ.ไวดาโอแล้วเนี่ยนะคะเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงของไทยเราด้วยเนาะหมูกำลังมองนะจริงๆต้นทุนการใช้สิ่งแวดพิพิธภัณฑ์หรือว่าการสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยให้เป็นแพลตฟอร์มที่เด็กรู้สึกว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าถ่ายทอดแล้วทําให้ดูยิ่งใหญ่ได้การทําให้วัฒนธรรมเป็นเรื่องมีเกียรติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล้าสมัยแต่เป็นเรื่องที่มีเกียรติน่าภูมิใจนะถ้าทําแบบนี้เนี่ยคาแรคเตอร์เด็กจีนที่ก็ยังไม่ได้ไปอัปเดตดูนะคะต้องรอผอ.บ.ส่งไปดูอีกสักรอบนะคะก็น่าจะทําให้เด็กเนี่ยอินกับการเป็นคนจีนหรือชาติของเราพอควรแล้วการทําแบบเนี้ยก็น่าจะทําให้ไปตอบโจทย์เมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเพราะว่าถ้าเด็กไม่อินกับความเป็นชาติเราอ่ะก็ยากที่เด็กจะอินกับการที่ปฏิรูปให้บ้านเมืองดีขึ้นนะคะค่ะก็แต่ก็อาจจะมีประเด็นต่อนะคะว่าถ้าที่ฟังจากหลายๆท่านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีความภาษาไม่ได้พูดถึงเรื่องมิติของซอฟต์พาวเวอร์ในมิติของวัฒนธรรมดั้งเดิมแค่นั้นแต่พูดมิติของซอฟต์พาวเวอร์กับวัฒนธรรมที่ประสานกับความเป็นวัฒนธรรมใหม่ซึ่งคิดว่าท่านต่อไปน่าจะนําให้เราได้เห็นเรื่องนี้ผ่านหลักสูตรใช่ไหมคะหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนนะคะค่ะท่านผบ.พัฒน์คะค่ะค่ะก็อย่างที่ครูหมูได้พูดมานะคะว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนี่ก็หนีไม่พ้นเลยแล้วก็เป็นคําถามของพวกเราที่ไปดูเนาะนะคะว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราก็เลยมุ่งไปดูที่ตัวหลักสูตรเขาก่อนค่ะ